ไปดูกันที่เกาหลีใต้นะครับเพราะว่าปีนี้นะฮะเป็นปีที่ดีสำหรับเศรษฐกิจเพราะการส่งออกของเกาหลีใต้นั้นมียอดส่งออกสูงเป็นประวัติศาสตร์ในปี2564นะครับสาเหตุก็มาจากความต้องการสินค้าจากต่างประเทศนั้นเพิ่มมากขึ้นและคิดว่าจะต่อเนื่องไปจนถึงปี2565ทั้งปีเลยล่ะครับรายงานจากสมาคมการค้าระหว่างประเทศของเกาหลีใต้หรือว่า KITA ได้ระบุว่าการส่งออกของเกาหลีใต้ในปีนี้จะขยายตัวไปถึงร้อยละ 24.1 ถ้าเทียบกับปีที่แล้วนะครับอยู่ที่ประมาณ 636,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐและในปีนี้ขณะที่การนำเข้าน่าจะมีมูลค่า 65,700 ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้นร้อยละ 29.5 จากปีก่อนทาง KITA ยังคาดการณ์การส่งออกของเกาหลีใต้ในปีหน้าจะเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 2.1 เมื่อเทียบกับปีนี้นะครับขณะที่การนำเข้าน่าจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.6 โดยการส่งออกที่เติบโตอย่างแข็งแกร่งในปี2565น่าจะได้รับแรงหนุนมาจากอุปสงค์สำหรับชิปที่แข็งแกร่งจากต่างประเทศรวมไปถึงอุตสาหกรรมปิโตรเคมีจอภาพสิ่งทออุปกรณ์สื่อสารไร้สายและผลิตภัณฑ์หลักอื่นๆของเกาหลีใต้นะครับในทางตรงกันข้ามนะฮะการส่งออกเหล็กของเกาหลีใต้เนี่ยมีแนวโน้มที่จะลดลงนะครับไปถึงร้อยละ9ในปีหน้าเนื่องจากว่าราคาที่ลดลงเช่นเดียวกับการจัดส่งชิ้นส่วนประเภทรถยนต์เรือและเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านในต่างประเทศก็คาดว่าจะประสบปัญหาในลักษณะเดียวกันครับในรายงานของ KITA ยังระบุนะครับว่าการส่งออกของเกาหลีใต้มีแนวโน้มที่จะรักษาโมเมนตัมการเติบโตได้ในปีหน้าทั้งปีเลยนะฮะท่ามกลางการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกที่นำโดยประเทศที่เศรษฐกิจพัฒนาแล้วนะฮะแต่ถึงอย่างไรก็ตามการส่งออกของเกาหลีใต้อาจถูกขัดขวางจากการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกการชะลอตัวของเศรษฐกิจในจีนรวมไปถึงอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้นในประเทศขนาดใหญ่ๆนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจกับผมป๊อบณัฐพงษ์นำสิริกุลนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดรับชมติดตามข้อมูลข่าวสารและคลิปวิดีโอดีๆก่อนใครที่นี่ที่เดียว TNN ช่อง16ครับ